เรื่องข้อกำหนดฉบับที่2ที่ออกใหม่และมีผลใช้บังคับวันนี้ซึ่งพูดเรื่องเคอร์ฟิวนั่นก็คือการห้ามบุคคลทุกคนทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนดเคหสถานในที่นี้นั้นหมายถึงบ้านช่องห้องหอคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์โรงงานวัดวาอารามสถานที่ทำงานท่านอยู่ที่ไหนท่านก็อยู่ตรงนั้นเพราะเมื่อถึงเวลาที่กำหนดท่านจะออกมาอยู่ข้างนอกหรือเดินทางอยู่บนท้องถนนไม่ได้ที่เราเรียกกันว่าเคอร์ฟิวซึ่งได้กำหนดเอาไว้ขณะนี้6ชั่วโมงตั้งแต่4ทุ่มจนกระทั่งถึงรุ่งขึ้นตี4รวมเป็นเวลา6ชั่วโมงถ้ามาตรการนี้ยังไม่ได้ผลหรือยังมีผู้ฝ่าฝืนหรือพิสูจน์ว่าดีและเป็นการป้องกันได้ดีก็จะประเมินเหตุการณ์วันต่อวันอาจจะขยับขึ้นเป็น8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงต่อไปก็ได้สำหรับการควบคุมไว้ในเคหสถานขณะนี้6ชั่วโมงครับ4ทุ่มถึงตี4แปลว่าในช่วงเวลา6ชั่วโมงนี้ไม่ควรจะมีผู้ใดทั่วประเทศออกมาเดินมาเหินมานั่งรถลงเรือไปเหนือล่องใต้อยู่ตามถนนหนทางมาตามมาอยู่ตามร้านอาหารร้านกาแฟที่ไหนไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะนี่คือการห้ามออกนอกเคหสถานก็จะมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารตรวจตราแล้วถ้าพบว่าฝ่าฝืนแล้วก็ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อคุ้มครองท่านก็จะมีความผิดตามพระราชกำหนดมาตรา18ซึ่งกำหนดโทษไว้รุนแรงมากคือจำคุกถึง2ปีปรับได้ถึง 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลได้ตระหนักดีว่าการกำหนดเคอร์ฟิวหรือการห้ามออกนอกเคหสถานเช่นนี้จะเข้มงวดกวดขันโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยคงไม่ได้เพราะมันจะทำให้คนไม่มีความสะดวกและเดือดร้อนเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องการชั่งประโยชน์ระหว่างเศรษฐกิจกับความปลอดภัยด้านสุขภาพแต่มันเป็นความจำเป็นของคนบางประเภทจริงๆเพราะฉะนั้นข้อกำหนดฉบับนี้จึงมีข้อยกเว้นข้อยกเว้นนั้นจัดเป็น2ประเภทคือข้อยกเว้นที่ให้แก่บุคคลเป็นการทั่วไปถ้าเข้าเกณฑ์นี้ได้รับการยกเว้นกับข้อยกเว้นที่ให้เป็นการเฉพาะแก่บุคคลบางคนเฉพาะในกที่มาขออนุญาตในขอในคอในงอหรือกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ที่มาขออนุญาตรวมความแล้วมันก็แบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1ข้อยกเว้นเป็นการทั่วไปคือใครที่เข้าตามนี้ได้รับยกเว้นก็ได้แก่บุคคลที่เขาเขียนเอาไว้ในข้อกำหนดได้แก่ผู้ที่มีภารกิจหรือปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์คำนี้หมายถึงคนไข้คนเจ็บคนป่วยฝ่ายหนึ่งหมายถึงหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์คลินิกโรงพยาบาลอีกฝ่ายหนึ่งที่เข้าข้อยกเว้นเป็นการทั่วไปกลุ่มที่ประเภทที่สองของกลุ่มนี้ก็ได้แก่ผู้ที่มีอาชีพหรือมีหน้าที่ที่จะต้องทำการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นข้าวปลาอาหารพวกที่ต้องขับรถและขนของเอาไปเติมซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเขาทำงานกลางคืนเพราะว่าตอนเช้าก็จะได้เปิดขายเลยพวกที่จะต้องขนส่งอาหารไม่ว่าอาหารสดอาหารแห้งเช่นผักหญ้าปลาปูดอกไม้
ประคองตลาดหรือของที่จะต้องไปเปิดตลาดตอนเช้าพวกนี้เขาขนกันตอนตีสามตีสี่ทั้งนั้นแหละครับก็ต้องยอมหรือพวกที่จะต้องขนส่งในส่วนที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกเช่นขึ้นรถบรรทุกขึ้นรถปิกอัพไปจ่อไว้ที่ด่านเตรียมที่จะส่งออกหรือเตรียมที่จะนำเข้าเครื่องบินมาลงขนสินค้าคาร์โก้มารถบรรทุกต้องไปรับจากสนามบินแล้วก็เอาไประบายต่อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านรวงตลาดพวกเหล่านี้ทำได้เป็นข้อยกเว้นที่ให้ไว้เป็นการทั่วไปนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินการธนาคารหลายคนบอกเอ๊ะไปเขียนทำไมยกเว้นใครมันจะไปฝากเงินถอนเงินตอนตีสามไม่ใช่ครับคำนี้หมายถึงพวกที่ขับรถเอาเงินไปเติมในตู้ ATM ซึ่งก็ทำงานกันกลางคืนและพวกนี้ก็ไม่ได้มั่วสุมประชุมกันกับคนอื่นไม่ได้แห่กันไปเป็นกลุ่มคนจนกระทั่งติดโรคโควิดเขาก็ไปกันคันหนึ่งก็คนหนึ่งหรือสองคนหรือการขนส่งหนังสือพิมพ์ซึ่งพวกนี้ต้องขนส่งไปที่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานขึ้นรถส่งกันไปในเวลากลางคืนอย่างนี้ก็อนุญาตให้ทำหน้าที่นี้ได้ตลอดจนการที่ต้องขนส่งคนไปยังที่ควบคุมตัวไปที่กักกันหรือแม้แต่คนที่ทำงานเป็นกะเป็นผลัดไม่ว่าจะเป็นราชการหรือโรงงานบางคนทำงานจนกระทั่งถึงสี่ทุ่มออกเวรก็กลับบ้านสิครับผลัดเวรใหม่มาทำสี่ทุ่มแล้วจะอยู่ไปจนถึงตีสองถ้าเราห้ามคนเหล่านี้ออกนอกเคหสถานเขาก็มาทำงานไม่ได้ก็อนุญาตเป็นข้อยกเว้นว่าพวกที่เป็นผลัดเป็นกะเป็นเวรเป็นยามซึ่งจัดกันอยู่แล้วตามปกติก็สามารถออกมาปฏิบัติหน้าที่ได้รวมทั้งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในข้อยกเว้นในข้อกำหนดนี้วิธีปฏิบัติของบุคคลเหล่านี้เช่นคนส่งหนังสือพิมพ์คนส่งสินค้าคนที่ขับรถเอาเงินไปเติมตู้ ATM หรือคนที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่หมอไปหาหมอเกิดเป็นลมขึ้นมาตอนดึกใครจะไปรอจนตีสี่ได้ก็ต้องไปก็ไปนะครับแต่ข้อกำหนดได้บอกว่าท่านจะต้องมีเอกสารติดตัวไปเมื่อเจ้าหน้าที่เขาตรวจพบเขาขอดูท่านต้องให้เขาดูได้คำแนะนำก็คือเอกสารที่ว่านั้นได้แก่บัตรประจำตัวประชาชน
จำเป็นต้องออกมาปฏิบัติหน้าที่อะไรแล้วเปิดดูเอ๊ะเราไม่ได้รับยกเว้นนี่ว่าท่านก็ช่วยขออนุญาตเดินเดินมาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านอยู่ท่านก็บอกเจ้าหน้าที่คนนั้นนั่นแหละครับว่าผมจะมาปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้แล้วถ้าตำรวจคนนั้นก็ฟังดูมันมีเหตุผลเขาก็อนุญาตเท่านั้นแหละก็ได้รับอนุญาตแล้วซึ่งเขาคงจะอนุญาตเขาจะไม่อนุญาตก็ประเภทเดินกอดขวดเหล้าอยู่เนี่ยหรือออกมาเตร่ที่อธิบายไม่ได้ว่ามาทำไมหรือไม่ก็คิดถึงญาติกำลังจะไปหาญาติไอ้พวกอย่างเงี้ยเราต้องการเก็บตัวไว้ที่บ้านทั้งหมดอย่าออกมาแพร่เชื้อโรคอยู่กลางถนนหนทางเลยแล้วก็ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าขณะนี้เคอร์ฟิวมัน6ชั่วโมงถ้าประเมินแล้วต่อไปจะต้องเป็น8เป็น10เป็น12หรือมากกว่านั้นก็จะได้ทยอยประกาศโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อไปสุดท้ายนะครับในข้อกำหนดนั้นมันยังมีบางข้อที่บางคนอ่านแล้วไม่เข้าใจคือมันมีอยู่อีกข้อหนึ่งข้อกำหนดมันมีอยู่3ข้อข้อ1คือเคอร์ฟิวข้อ2ก็คือว่าถ้าจังหวัดใดผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกคำสั่งหรือออกคำแนะนำอะไรที่เข้มงวดกว่าที่ว่ามาเนี่ยก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเคอร์ฟิวที่รัฐบาลได้ออกนั่นน่ะตีสี่เอ้ยขอโทษสี่ทุ่มถึงตีสี่แต่เราได้ทราบว่าบางจังหวัดเช่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือภูเก็ตหรือแม้แต่กทมเนี่ยผู้ว่ากทมเนี่ยไปกำหนดไว้ว่าห้ามออกจากบ้านเนี่ยตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีห้าไอ้เที่ยงคืนเนี่ยเราถือว่าผ่อนปรนเพราะว่าของรัฐบาลเนี่ยเขาสี่ทุ่มท่านต้องยึดสี่ทุ่มจะยึดเที่ยงคืนไม่ได้พอตีสี่ตอนเช้าเนี่ยรัฐบาลเขาปล่อยแล้วปลดแล้วแต่ประกาศผู้ว่ากทมเขาขยายไปถึงตีห้าไอ้ตรงตีห้าเนี่ยถือว่าเข้มงวดกว่าก็ให้ปฏิบัติในส่วนที่เข้มงวดกว่าไปหรือบางจังหวัดได้ทราบว่าผู้ว่าเขาประกาศเคอร์ฟิวของเขาเองในจังหวัดเขาตั้งแต่สามทุ่มหรือตั้งแต่หนึ่งทุ่มอันนั้นถือว่าเข้มงวดกว่าก็ให้เป็นไปตามนั้นเฉพาะในจังหวัดนั้นก็ให้ดูกันไปอย่างนี้แต่ของรัฐบาลเนี่ยสี่ทุ่มถึงตีสี่และวันหนึ่งเราก็จะพยายามปรับของทุกจังหวัดให้เข้ามาอยู่ในเกณฑ์เดียวกันจะได้ไม่งงแก่ประชาชนส่วนในข้อกำหนดฉบับที่สองอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายข้อสามหลายคนอ่านแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าพูดถึงใครให้ทำอะไรเขาบอกว่าถ้ามีประชาชนเนี่ยจะต้องออกนอกประเทศแล้วก็ปรากฏว่าออกไม่ได้ก็ให้คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดที่มีคนพวกนี้ไปออกันอยู่เนี่ยจัดที่เอกเทศแล้วก็เชิญไปกักกันเอาไว้14วันตรงเนี้ยหมายความว่ายังไงข้อนี้ถ้าไม่เกี่ยวกับใครท่านก็อย่าไปสนใจหรอกแต่มันกำลังเกี่ยวกับคนต่อไปนี้มีคนจำนวนหนึ่งกำลังจะเดินทางออกไปพม่าส่วนใหญ่ก็คือแรงงานพม่าปรากฏว่าไปถึงด่านพม่าปิดไม่ให้เข้าประเทศพม่ามีคนจำนวนหนึ่งกำลังจะกลับไปกัมพูชาพอไปถึงด่านกัมพูชาปิดด่านกัมพูชาเลยเข้ากัมพูชาไม่ได้คนจำนวนหนึ่งกำลังจะเดินทางออกไปมาเลเซียซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวมาเลเซียไปถึงด่านมาเลเซียปิดด่านไม่ให้เข้าคนพวกนี้เข้ามาเลเซียไม่ได้ถ้าเราไม่เขียนอะไรเอาไว้พวกนี้ก็แตกฉานซ่านเซนกลับเข้ามากรุงเทพหรือกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนข้อกำหนดที่ออกไว้ในข้อ3หมายความว่าให้คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดนั้นๆคือจังหวัดที่เป
เป็นจังหวัดชายแดนเนี่ยจัดที่เอกเทศคำว่าที่เอกเทศนั้นเป็นศัพท์ในกฎหมายโรคติดต่อว่าหมายถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึ่งจัดไว้ควบคุมบุคคลเหล่านี้ซึ่งก็คือสเตทควอรันทีนนั่นเองอย่าให้เขากลับบ้านอย่าให้เขาไปกักกันที่บ้านเพราะเขาไม่มีบ้านเขาออกจากกรุงเทพแล้วเขากำลังจะไปกัมพูชาแล้วไปถึงด่านตรงนั้นชายแดนกัมพูชาปิดประเทศจะเข้ากัมพูชาก็ไม่ได้จะถอยกลับประเทศไทยก็ไม่ได้บ้านก็ไม่มีอยู่ในประเทศไทยเราก็เลยบอกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ชายแดนนั้นก็แล้วแต่ที่ไหนเช่นอรัญญประเทศศรีสะเกษอะไรก็แล้วแต่จัดที่เอกเทศหาโรงเรียนหาอะไรก็ตามแล้วกักกันบุคคลเหล่านี้ไว้ที่นั่น14วันกักกันไว้จนกระทั่งกัมพูชาเปิดพรมแดนก็ปล่อยเขาข้ามไปหรือไม่เปิดสักทีท่านก็กักไว้14วันไม่ใช่กักเพราะว่าผิดกฎหมายคนเข้าเมืองออกเมืองแต่กักกันไว้ตรวจโรคต่อจากนั้นก็ครบกำหนดก็ปล่อยกลับพ้นกำหนด14วันจะไปไหนก็สุดแท้แต่ถ้าด่านเปิดก็ข้ามประเทศไปถ้าด่านไม่เปิดท่านก็กลับไปที่ไหนก็แล้วแต่ท่านมาจากทางไหนท่านก็ไปทางนั้นความหมายมันคือแค่นั้นทั้งหมดเนี่ยครับคือข้อกำหนดที่ต้องการมาเรียนให้ทราบ